สวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาชม3มิดฟิลด์เป้าหมายของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมาดูกันว่าใครคู่ควรกับโรงละครแห่งความฝันครับตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นสวัสดีคอบอลทุกท่านครับผมมีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับปลอดภัยไม่มีโกงแน่นอนมีเกมมากกว่า 2,000 เกมให้เลือกเล่นจบครบในเว็บเดียวเลยนะครับลิงก์อยู่ที่ First Comment ฝากลงไปติดตามกันด้วยนะครับคนแรกนะครับโกรองแตงโตลิโซจากเซอร์ไต้บาเยนมิวนิกเมื่อเร็วๆนี้มีกระแสข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจในการสัญญากับโตลิโซแล้วก็เริ่มเปิดฉากเจรจากับเอเจนต์แล้วแต่ทว่าล่าสุดเอเจนต์ของเขาก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่ายังไม่มีการพูดคุยกับฝั่งปีศาจแดงแหละครับโดยมิดฟิลด์วัย25ปีเคยเป็นที่ต้องการตัวสมัยอยู่โอลิมปิกลียงจนสุดท้ายย้ายไปอยู่กับเซอร์ไต้บาเยนมิวนิกแหละครับโดยค่าตัว 41.5 ล้านยูโรในปี 2017อย่างไรก็ตามเจ้าตัวอาจจะมองหาทีมใหม่ในเร็วๆนี้นะครับเพื่อโอกาสการลงเล่นที่มากขึ้นเนื่องจากเจ้าตัวตกเป็นตัวสำรองอยู่บ่อยครั้งแหละครับโดยตัวเขาเคยออกมาพูดว่าเขาชอบเล่นตำแหน่งที่อยู่หน้าแนวรับซึ่งสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนว่าเขาจะได้มาสานต่อในมันย่ามาติชที่มีอายุมากขึ้นแล้วแหละครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลสำหรับกองกลางรายนี้คือการบาดเจ็บซึ่งทำให้เขาพลาดการลงเล่นถึง55นัดใน3ปีนะครับแล้วก็ใช้เวลามากกว่า300วันในการรักษาอาการบาดเจ็บแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความสามารถแล้วล่ะก็มิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสถือว่าไม่เป็น2รองจากใครนะครับฤดูกาลนี้เขาลงเล่นในเกมลีกไปเพียง13นัดทำไป1ประตูกับอีก2แอสซิสต์แต่ในแชมเปี้ยนส์ลีกถือว่าฟอร์มใช้ได้ทีเดียวนะครับหลังจากมีสถิติยิง2ประตูแล้วก็ทำ3แอสซิสต์ความมีระเบียบวินัยของเขาในเกมรับเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากๆนะครับโดยเขาเพิ่งจะโดนใบเหลืองแค่17ใบใน7ปีหลังสุดแล้วก็โดนใบแดงเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นแหละครับเปรียบเทียบกับเฟร็ดซึ่งตอนนี้โดนไปแล้ว7ใบเหลืองในฤดูกาลปัจจุบันนะครับไม่รู้ว่าความสนใจของปีศาจแดงจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ต้องมารอดูกันหลังจากจบฤดูกาลนี้แหละครับแต่เจ้าตัวก็ต้องเรียกความฟิตจากอาการบาดเจ็บในตอนนี้ให้เร็วที่สุดหากต้องการจะเป็นตัวจริงหรือย้ายทีมนะครับคนที่2ครับดอนนี่ฟานเดอเบกจากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมกลายเป็นข่าวฮือฮาสำหรับแฟนผีแดงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อเอ็ดวินฟานเดอซาร์ CEO ของอาแจ็กซ์ออกมาเปิดเผยว่าแรอัลมาดริดและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสนใจอย่างชัดเจนในการคว้าตัวฟานเดเบกกองกลางคนเก่งของทีมนะครับโดยมิดฟิลด์วัย23ปีเป็นหนึ่งในนักเตะชุดที่อาแจ็กซ์ทะลุถึงรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล 2018-2019 แล้วครับแถมเขายังยิงได้ในรอบ8ทีมแล้วก็รอบรองชนะเลิศอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เขายังช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกคอนแลนด์ในฤดูกาลนั้นด้วยโดยฟานเดเบกถือเป็นมิดฟิลด์จอมเทคนิคนะครับที่มีประโยชน์ต่อการเคลื่อนเกมในแดนกลางพูดง่ายคือเป็นนักเตะที่มักจะปิดทองหลังพระให้กับทีมแหละครับเพราะส่วนใหญ่เจ้าตัวจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางและบางครั้งก็ยังถอยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้ด้วยแหละครับเขามีการแท็กเกิล2ครั้งต่อเกมนะครับยังมีทักษะการสร้างสรรค์เกมแล้วก็ยิงประตูซึ่งฤดูกาลปัจจุบันยิงไปแล้ว10ลูกกับอีก18แอสซิสต์ในทุกรายการแหละครับอุปสรรคเดียวในตอนนี้ที่ขวางปีศาจแดงจากฟานเดอเบกก็คือราชันยุทธขาวและอัลมาดริดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าราชันยุทธขาวตกลงค่าตัวของเขากับอาแจ็กซ์ได้แล้วที่ราคา50ล้านยูโรแหละครับแต่การตัดใจก็ยังไม่เดินหน้าเจรจาให้เสร็จสิ้นเพราะว่าได้รับผลกระทบทางด้านการเงินจากโควิด-19แหละครับส่วนคนสุดท้ายครับแจ็คกิริชจากแอสตันวิลล่านอกเหนือจากเจดอนซานโชแล้วแจ็คกิริชถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของปีศาจแดงหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับโดยแผนการเสริมทัพของโอเล่กุนนาโซชาคือการนำเข้านักเตะในพรีเมียร์ลีกหรือว่าในฟุตบอลอังกฤษซึ่งเราได้เห็นจากการซื้อตัวในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วอย่างแฮร์รี่แม็กไกวร์อารอนวันวิสวาก้าและก็เดนิเอลเจมส์นะครับฤดูกาลนี้แจ็คกิริชมีส่วนร่วมกับประตูไปแล้วถึง13ลูกแบ่งเป็น7ประตูกับอีก6แอสซิสต์ซึ่งเขาถือเป็นหนึ่งใน2ผู้เล่นท็อปของ5ลีกใหญ่ยุโรปที่สร้างโอกาสทำประตูถึง50ครั้งในฤดูกาลนี้อีกคนหนึ่งก็คือเควินเดอบรอยน์นะครับและยังมากกว่ามิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษคนอื่นๆในพรีเมียร์ลีกอังกฤษถึงจำนวน21ครั้งด้วยกันล่ะครับนี่คือสิ่งที่พิสูจน์เห็นแล้วว่าเขาจะเข้ามาสร้างสรรค์ความหลากหลายในแนวรุกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างออกไปจากฟานเดเบกแล้วก็โตลิโซนะครับซึ่งเป็นกองกลางที่มีหน้าที่ดูแลมิดฟิลด์แดนกลางขณะที่กิริชจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์เกมรุกซะมากกว่าล่ะครับโดยกิริชออกสตาร์ทตัวจริงในฤดูกาลนี้ทั้งหมด26นัดนะครับแล้วก็ลงเล่นตำแหน่งปีกซ้ายไป11นัดแนวรุกวัย24ปีมีสถิติเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งจำนวน 2.2 ครั้งต่อเกมและยังเรียกฟาวได้ถึง 4.9 ครั้งต่อเกมด้วยนะครับเจ้าตัวเป็นนักเตะที่เก่งในเรื่องของการเลี้ยงบอลในพื้นที่แคบและการเลี้ยงบอลฝากกองหลังด้วยสกิลที่ยอดเยี่ยมแหละครับ
นอกจากนี้การสวมปลอกแขนกัปตันทีมให้กับแอสตันวิลล่ายังแสดงถึงภาวะผู้นำของเขาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามหลายสื่อรายงานตรงกันว่าปัญหาอยู่ที่ค่าตัวเนื่องจากแอสตันวิลล่าตั้งไว้สูงถึง 75-80 ล้านปอนด์หากพวกเขารอดตกชั้นนะครับและก็กรณีที่ทีมตกชั้นนั้นมีโอกาสเหมือนกันที่ราคาจะถูกดรอปลงไปซึ่งถ้าหากไม่พูดถึงเรื่องราคาแล้วกัปตันทีมวิลล่าก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ตรงสเปคโซชานะครับต้องมารอดูกันว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้ปีแสดงจะสามารถซื้อตัวได้สำเร็จหรือไม่และนี่คือ3นักเตะกองกลางที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนาหูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับคอบอลปีศาจแดงอยากให้โซชาคว้านักเตะคนไหนมาร่วมทัพอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบน channel คนคอบอลเช่นเดิมสวัสดีครับ